สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาพูดถึง adverb clause นะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะพูดถึง adverb clause นะคะก็พูดถึงนิดนึงว่า clause คืออะไรเนาะ clause นะคะก็คือประโยคย่อยนั่นเองก็คือเป็นตัวที่เขาเรียกว่าไงเอาคิดถึงว่าเป็นก้อนละกันเป็นก้อนนะคะประโยคที่ที่ไม่สามารถจะอยู่ด้วยตนเองได้นะคะต้องไปอยู่ในประโยคหลักนะคะสำหรับ adverb clause คืออะไรก็คือตรงตัวนะคะ adverb clause ก็คือ clause ที่ทําหน้าที่เป็น adverb ถูกไหมคะ ซึ่งสำหรับ adverb เนี่ยถ้าใครจำไม่ได้นะคะก็คือ adverb เนี่ยมันก็ขยาย verb ตรงตัวใช่ไหมคะแล้วก็ยังขยายอย่างอื่นด้วยขยาย adjective แล้วก็ขยาย adverb นะคะไว้ไง่ายคือถ้าทวนนะคะก็คือ adjective เนี่ยขยายนามขยายพวนามส่วน adverb เนี่ยขยายคำอย่างอื่นนะคะก็คือ verb adverb แล้วก็ adjective นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยอออลองดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะว่า adverb adverb clause เนี่ยมันคือยังไงนะคะ my test score improved uh, recently นะคะว่าคะแนนสอบชันนะคะ,ะช่วงนี้ช่วงหลังๆนี้ดีขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเราทำให้เป็น adverb clause นะคะ my test score improved uh, after I study consistently ก็คือว่าคะแนนสอบฉันนะคะดีขึ้นหลังจากที่ฉันเรียนอย่างสาม่ำเสมอนะคะ ดูประโยคที่หนึ่งนะคะประโยคที่หนึ่งเนี่ย my test score improved improved when recently นะคะก็คือว่าตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adverb ขยาย verb ซึ่งก็คือ improved ใช่ไหมคะว่าเออมันดีขึ้นดีขึ้นตอนไหนก็ช่วงช่วงที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งอันนี้เป็น adverb คำเดียวถูกไหมคะส่วนประโยคที่สองก็จะเห็นว่า my test score improved improved when After I study consistently ถูกไหมคะก็คือไอ้ทั้งทั้งก้อนเนี้ยนะคะมันก็คือขยาย improve ซึ่งเป็น verb ถูกไหมคะฉะนั้นมันทำหน้าที่เป็น adverb แต่ว่ามันไม่ใช่คำเดียวมันเป็น clause เราก็เลยเรียกมันว่า adverb clause ไว้า่ายนั่นเองนะคะทีเนี่ยสำหรับใครที่อาจจะจะไม่ได้ว่าเอ้ย clause คืออะไรเดี๋ยวครูก็อธิบายให้ดูนิดนึงก็คือว่าอย่างตรงเนี้ย I เนี่ยมันก็เป็น subject study เป็น verb อันนี้เข้าใจนะคะก็คือเป็นประโยคนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยมันอยู่หลังคำว่า after ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรายกไอ้ทางก้อนเนี้ยมาเดี่ยวๆเนาะ after I study consistently จบมันเป็นประโยคไหมมันเป็นอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าลองไปดูนะเออหลังจากที่ฉันตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอลเไง มนันเป็นมันไม่มีความหมายที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะมันจําเป็นต้องมีไอ้ไอ้ตรงนี้ด้วยก็คือว่าเออคะแนนเนี่ยเพิ่มเออคะแนนดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยออวิเคราะห์นิดนึงก็คือว่าออประโยคประโยคนี้นะคะ my test score เป็น subject ถูกไหมคะ improve เป็น verb ถูกไหมซึ่งอันนี้เนี่ยคือเป็นประโยคหลักถูกไหมคะแล้วก็ไอ้ไอ้ก้อนเนี้ย after I study consistently เนี่ยเป็นประโยคย่อยนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของออการที่เป็นอะไรคือ clause อะไรคือประโยคหลักนั่นเองนะคะ ทีนี้ดูอีกอตัวอย่างหนึ่งนะคะว่า,เ,าเขาเรียกว่าพูดถึงดูตำแหน่งตำแหน่งของของ adverb clause นะคะตำแหน่งของ adverb clause ในประโยคเนี่ยนะคะตัวอย่างนี้ประโยคนี้ we h i t the money where no one โอ๊ะีค่ะ when no one could find it นะคะเราจะเห็นว่าประโยคก็คือ we hid the money hid the money where where no one could find it นะคะอันนี้เป็น subject verb ถูกไหมคะ object where no one could find it. มีขยายอะไรอันนี้ดูดีๆนะคะขยายอะไรลองคิดดูขยายคำว่าอะไรมันอยู่ติดคำว่า money แต่มันไม่ได้ขยาย money ถูกไหมคะว่าเฮย้ยฝังเอเอจะฝังซ่อนซ่อนเงิน ซ่อนเงินที่ไหนมันขยายคำว่าซ่อนใช่ไหมคะอะขยายคำว่าฮิตก็คืออเป็น adverb clause นะคะที่ขยาย verb คือขยายฮิตนั่นเองถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะประโยคนี้ตัวอย่างนี้ครูก็จะทำงา่ายให้เห็นว่าคือ adverb clause เนี่ยตำแหน่งของมันเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ติดอ่าไม่จำเป็นต้องอยู่ติดคำที่มันขยายนะคะ ซึ่งก็เหมือน adverb ใช่ไหมคะถ้าถ้าใครจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูวิดีโอเรื่อง adjective กับ adverb นะคะก็จะเห็นว่า adverb เนี่ยปกติแล้วเวลามันจะขยายคำไหนเนี่ยมันอยู่ห่างก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันใช่ไหมคะแต่ว่า adjective เนี่ยปกติถ้าเป็นคำเดียวๆเ,เนี่ยมันเอ่อถ้าขยายมันจะต้องอยู่มันจะต้องอยู่ข้างหน้าคำนามหรืออยู่ติดคำนามอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่า adjective clause เนี่ย มันไม่ต้องยุติดทำที่มันขยายนะคะแล้วอีกอันนึงเกี่ยวกับตำแหน่งของ adverb clause เนี่ยก็คือย้ายที่ได้นะคะย้ายที่ได้ก็เหมือน adverb นั่นเองเพราะปกติ adverb มันก็ย้ายที่ได้ใช่ไหมคะ,อะลองดูตัวอย่างนิดนึงเอาสักประโยคเดี๋ยนะประโยคนี้แล้วกัน when เนี่ยนะคะเอานี้อ่ะ when someone knocked on the door Jane stopped working uh, when someone knocked on the door when someone knocked on the door นะคะตอนที่มีคนเคาะประตูเนี่ยเป็นประโยกย่อยถูกไหมคะเป็น adverb clause ขยายอะไรขยาย Stop ใช่ไหมคะว่า s uh, t o อบสต t อ p ไว้ตอนไหนตอนที่มีคนมาเคาะประตูถูกไหมคะประโยคนี้เนี่ยไอไออ,อันนี้นะคะมันย้ายไปอยู่ข้างหน้าได้โดยการที่เราก็ทำเป็นงี้ when someone knocked on the door, comma ใช่ไหมคะเจน stopped working ใช่ไหมคะก็แสดว่าถ้าเราย้ายถ้าเราย้าย adverb clause ไปอยู่ข้างหน้านะคะเราก็อย่าลืม c o ม m าด้วยนะคะเพื่อว่า c o ม m ามันก็คือแง่ว่า Signal ให้ให้คนอ่านเขาเห็นแหละว,ว่าเออตรงนี้มันเป็นแค่ประโยคย่อยนะว่าประโยคหลักมันอยู่ตรงนี้นะคะ ก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยก็คือองหลักเกี่ยวกับ adverb clause นะคะอันนี้เนี่ยก็สรุปนะคะก็สรุปสำหรับ adverb clause ง่ายๆนะคะว่าว่าคืออะไรบ้างเดี๋ยขึ้นหน้าใหม่ดีกว่าเนาะ summary นะคะสำหรับ adverb clause นะคะก็คือว่าเป็น clause ที่ทำหน้าที่เป็น adverb นั่นเองนะคะ ที่ทำหน้าที่เหมือน adverb ซึ่งหน้าที่ของ adverb ก็คือขยายเอ,อ่อ verb นะคะขยาย adjective ขยาย adverb ด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าตำแหน่งนะคะตำแหน่งของ adverb clause เนี่ยอยู่ห่างจากคำที่มันขยายได้นะคะห่างจากคำที่มันขยายนะคะนะคะแล้วก็ อ่อ uh, adverb clause เนี่ยมักจะนะคะมักจะย้ายที่ได้นะคะถ้าถ้ามันย้ายที่ได้เนี่ยแล้วเราย้ายจากข้างหลังไปข้างหน้านเนี่ยก็อย่าใส่ต้องลืมอย,อย่าลืมใส่คอมมาด้วยคนอ่านเขาจะได้เห็นว่าประโยคหลักมันอยู่ตรงไหนนะคะก็สรุปแค่นี้นะคะก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็ uh, ยังไงถ้าอยากจะทวนนะคะเรื่อง uh, uh, adjective หรือ adverb นะคะหรือว่า adjective clause เนี่ยก็ดูวิดีโอย้อนหลังในซีรีส์เดียวกันได้นะคะ ก็อย่าลืมคลิกคลิก subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมา,อาสอนเรื่องอื่นๆต่อไปให้เป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ